สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยออร์แกนิก TPI ได้ทางบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาดังต่อไปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับถ้าพูดถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงสั้นต้องบอกว่ามีปัจจัยหลายหลากเข้ามานะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าแรงขายเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะปัญหาหลายคนที่ประเมินว่ายูเครนไม่จบครับแล้วก็ตั้งแต่มีการเลือกตั้งเข้าใจว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผลการเลือกตั้งออกมาชัดเจนนะครับมันมีโอกาสส่วนหนึ่งของยูเครนที่อาจจะออกมาประกาศเอกราชได้ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าปัญหามันไม่จบแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเสน่ห์ตลาดหุ้นก็อย่างนี้แหละครับข่าวร้ายเข้ามาแต่หุ้นก็ไม่ได้ตอบรับครับและผมก็คาดว่าคืนนี้ทางของซีกโลกตะวันตกโอกาสที่หุ้นจะตอบรับในเชิงลบเนี่ยน่าจะมีน้อยลงเพราะว่าข่าวเหล่านี้ตอบรับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับบ้านเราปิดตลาดแล้วข่าวร้ายมีเหลือข่าวเดียวครับก็คือเรื่องของการขายของนักทุนต่างประเทศซึ่งวันนี้แหละครับเป็นโอกาสพิเศษครับปกติผมก็จะวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะครับแต่วันนี้มีแขกพิเศษมาครับผมเชิญคุณชอโชติวงศ์นะครับเพชรไพศิษฐ์กรรมการผู้จัดการบริษัท IRS จำกัดมาคุยด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชอครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับคุณชอเอาตลาดระยะสั้นประเมินยังไงดีกว่าโอ้ระยะสั้นนะครับคือจริงๆเนี่ยเรารู้เนี่ยในแง่ของการขึ้นจริงขึ้นแต่ต้นกุมภานะครับกุมภาตลาดเริ่มเป็นขาขึ้นนะตลาดเราเป็นขาขึ้นแต่ช่วงสั้นเนี่ยเห็นว่ามันขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงพอสมควรนะครับจนกระทั่งสัญญาณเทคนิคเนี่ยบางตัวบอกว่าขึ้นไปสูงเยอะแล้วหรือผู้สับที่บอกชอบพูดกันโอบอสโอบอสเหรอครับคือตอนนี้มันตัวเลข1377คุณชอบประเมินเป็นยังไงช่วงสั้นเนี่ยพึงระวังนะครับเพราะว่ามันมีช่วงของการที่ว่าขึ้นมาค่อนข้างจะมากแล้วก็ใกล้กับแนวต้านสำคัญนะครับแนวต้านสำคัญเป็นแนวต้านของพวกไอ้เส้นตามหลักเทคนิคที่บอกเป็นฟิโบนัชชีครับมันอยู่ตรงย่านนี้พอดีเลยครับย่านสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์ใช่ไหมกราฟมาให้ดูด้วยใช่ไหมครับลองดูหน่อยฮะในเส้นฟิโบนัชชีผมไม่ดูตอนฟิโบนัชชีเลยกันนะครับเนี่ยคือภาพนี้ครับนะครับผมขยายภาพให้ท่านเห็นชัดนะครับเนี่ยถ้ากราฟขึ้นมาปั๊บเนี่ยท่านจะเห็นเลยครับว่าเนี่ยมันชนอยู่ใกล้ๆแนวต้านฟิโบนัชชีประมาณสัก1370 1390นะครับครับแล้วก็มีแนวต้าน200วันด้วย200วันเนี่ยอยู่ใกล้ๆละแวกนี้พอดีนะครับคือแนวต้านมันเยอะแนวต้านเยอะแนวต้านเยอะครับพูดง่ายว่าก่อน 1,400 เนี่ยใกล้ 1,400 แนวต้านทั้งหลักที่สีค่าเฉลี่ย200วันแนวต้านของฟิโบนัชชี 61.8% 66.66 นะครับมันรออยู่แล้วแถมว่าช่วงสั้นเนี่ยสัญญาณเทคนิคแบบระยะสั้นเนี่ยมันมีสัญญาณประเภทโอบอสด้วยนะครับซึ่งถ้าดูสัญญาณประเภทโอบอสเนี่ยคือสัญญาณแบบนี้ครับสัญญาณของสโตคาสติกค่าเคเนี่ยสังเกตฮะค่าเคขึ้นมา92เยอะนะครับเยอะพอสมควรนะครับโอ้ขึ้นมา92นี่สูงใช่ครับในรอบ10วันเนี่ยขึ้นเยอะแล้วแล้วมันไม่ค่อยยอมพักตัวทำให้การขึ้นที่ทะลุ1,400ไปเลยเนี่ยจะค่อนข้างจะยากซะหน่อยด้วยความเสี่ยงของการช่วงจะมีการปรับตัวบ้างเนี่ยมีความไม่ได้มากในช่วงนี้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับครับเพราะฉะนั้นคือในส่วนตัวของคุณชอประเมินว่า1377นี่ถือว่าเป็นยังไงมีความไม่ได้ว่าไม่ทรงก็ลงในสัปดาห์นี้อ๋อไม่คิดว่าขึ้นคือพึ่งจะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้น่าชะลอตัวบ้างครับซึ่งการชะลอตัวเนี่ยถ้าดีหน่อยมันจะวิ่งออกข้างคือไซด์เวย์นะครับคือไม่ลงเยอะหรอกนะครับไม่ลงเยอะหรอกแล้วพอพักตัวเสร็จเนี่ยแล้วมันค่อยทะลุ1,400นะครับนี่คือกรณีที่พักตัวแบบที่ว่าลงไม่มากลงไม่มากก็คือไม่หลุด1360นะครับลงนิดหน่อยลงนิดหน่อยนะครับแต่ระวังนิดนะครับว่าถ้ามีอะไรกระทบนิดเดียวเนี่ยการปรับตัวที่คิดว่าจะลงไม่มากมันจะลงแต่ลงที่ยังไม่บอกว่าเป็นขาลงนะครับคือลงแบบลงลึกหน่อยคือมันหลุด1360แนวสำคัญที่เป็นจุดที่ท่านมาดูพิจารณาว่าจะรับซื้อดีไหมถ้ามันหลุด1360คือแนวประมาณค่าเฉลี่ยโทษฮะแนวสำคัญตรงประมาณ1330 1340จะเป็นแนวสำคัญที่ว่าขึ้นอยู่เนี่ยมันไม่ควรจะหลุดตรงนี้อ๋ออันนี้คือมุมมองที่เป็นแนวโน้มในช่วงสั้นใช่ครับนะครับถ้าพูดถึงในช่วงระยะกลางล่ะฮะระยะกลางถึงระยะยาวคุณชอมองยังไงฮะระยะกลางก็ยาวชัดเจนนะครับว่าภาพของเส้นเด็กของเราเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับจริงก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่เดือนกุมภาชัดเจนแล้วเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้ระยะกลางระยะยาวเนี่ยปัญหาหลักที่ทำให้การขึ้นเนี่ยมันขึ้นยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็คือเงินต่างชาติยังไม่เข้ามาครับวันนี้ก็ขายนะวันนี้ก็ขายใช่ครับนั่นคือปัญหาคือมันยังเงินต่างชาติยังไม่มาเสริมการขึ้นทำให้การขึ้นนี่ต้องมาระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของการดูโดยรวมทั่วไปนะครับจะเห็นว่าภาพนี้ไม่ดูภาพนี้หนึ่งครับพอพูดถึงตัวหุ้นรายตัวเนี่ยนะครับในแง่ของการมองภาพรวมของตลาดเนี่ยนะครับหุ้นรายตัวเองเนี่ยภาพรวมตลาดเองเนี่ยต้องบอกว่าภาพของภาพรวมตลาดเนี่ยต้องขอไปนี่ฮะอ่านไปนี้นี่คือตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัว AD line นะครับตัว AD line เนี่ยเป็นตัวบอกว่าตลาดทั้งหมดเนี่ยมันยากหรือง่าย AD line MC เหนือ0เท่ากับว่ามันเริ่มง่ายแล้ว
หุ้นมันขึ้นแปลว่าอะไรหุ้นมันขึ้นกระจายตัวกันมากครับพูดง่ายว่าเทียบกันแล้วเนี่ยในหุ้นหลายๆแล้วตัวเนี่ยขึ้นมากกว่าลงแต่แต่ละวันบริษัทที่หุ้นขึ้นมาหุ้นลงนะครับคือเอดิไลน์ก็คือการเอาหุ้นบวกกับหุ้นลบไปหักลบกันใช่ครับแล้วถ้ามันต่อเนื่องเนี่ยหุ้นขึ้นมากกว่าหุ้นลงเนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นต่อเนื่อง MSCI ของเอดิไลน์จะเหนือศูนย์นะครับครับพูดง่ายว่าในแง่ของตลาดเองเนี่ยตอนนี้ตลาดค่อนจะดีนะครับไอตัวเส้นเด็กก็เห็นขึ้นด้วยเอดิไลน์ก็เชียร์ว่าตลาดมันขึ้นกระจายนะกระจายกันหลายกลุ่มหลายพวกแต่ข้อเสียดูตอนนี้คือฝรั่งยังไม่มาครับครับฝรั่งไม่มาคือปัญหาเพราะการขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่นานหรืออาจจะไม่ยืดเยื้อกันหลายเดือนนั่นคือสิ่งต้องระวังบทสรุปอย่างนี้เอามุมตลาดก่อนนะภาพระยะกลางถึงยาวภาพระยะสั้นคุณชอมองเป็นยังไงภาพระยะกลางและยาวเนี่ยขาขึ้นชัดอยู่แล้วครับแต่ภาพระยะเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวก่อนกลางยาวมันจะไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูอีกภาพนึงนะครับให้ดูอีกภาพนึงอีกภาพนึงเนี่ยให้ท่านดูนี่ฮะนี่คือภาพที่มองในเชิงบวกค่อนข้างจะมากนะครับมันจะเป็นนี้ถ้ามองเชิงบวกมากเนี่ยเริ่มจากภาพที่เราพูดถึงฟิโบนัชชีก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกภาพนึงคือถ้าภาพเชิงบวกมากเนี่ยภาพนี้บอกว่าช่วงสั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ผ่าน 1,400 ทันทีครับอาจจะมีย่อบ้างพักบ้างแต่ย่อบ้างพักบ้างเนี่ยถ้าเก่งมากๆสุดเนี่ย1360ไม่หลุดแค่ลงมาแค่ใกล้ๆเนี้ยแล้วก็พักตัวแล้วก็ขึ้นสุดท้ายทะลุ 1,400 ไปเลยครับแต่พอทะลุ 1,400 ไปเลยปั๊บเนี่ยมันจะไปถึงเท่าไหร่นะครับถ้าภาพแบบดีสุดๆคือมันทะลุหน้าต้าน200วันด้วยพ้น 1,400 เนี่ยมันจะมันไป1485นะครับนั่นคือเป้าแบบบวกมากๆแต่1485ได้เนี่ยฝรั่งต้องมานะฮะแต่ก็ต้องซื้อที่มากๆนะครับหรือถ้าดูเป้าในเชิงของการวัดเป้าในเชิงของไพ่แพทเทิร์นก็คือภาพรูปแบบราคานะครับภาพนี้จะเห็นว่ามันเป็นภาพหัวกับไหล่ขนาดใหญ่ครับซึ่งการที่มันสามารถทะลุไอ้ตัวเส้นที่เฉียงลงมาได้ตรงนี้นะครับมันบอกว่ามันมีเป้ารอแถวไอ้1485เนี่ยรออยู่ข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันต้องทะลุ 1,400 ได้ก่อนนี่แต่อย่างที่บอกนะครับจะไปได้จริงก็หนีคนฝรั่งต้องมาครับแปลว่าถ้าทะลุ 1,400 ได้จะไป1485ใช่ครับนะครับแต่ช่วงสั้นเนี่ยอย่างที่บอกช่วงสั้นใจเย็นๆนิดนึงนะครับช่วงสั้นอาจจะพักครับสัปดาห์นี้มีความเสี่ยงสูงที่1485แปลว่าปีนี้มีโอกาสพูดยาวๆเลยใช่ครับพูดกันยาวเนี่ยโอกาสถึง15ปีนี้มีโอกาสได้เห็นครับครับระยะสั้นอ่ะระยะสั้นตอนนี้คุณชอบอกว่าคือตอนนี้คนเขากำลังทำนายระยะสั้นเท่าไหร่1,400หรือเปล่า1,380หรือเปล่าหรือเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพูดถึง1,380วันนี้ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับเพราะปิดวันนี้1,377และเป็นจุดสูงที่สุดตั้งแต่ต้นปีนี้มาครับนะครับออลไทม์ไฮอ่ะตั้งแต่ต้นปีนี้มาขึ้นมา177จุดแล้วจากจุดต่ำสุดโดยประมาณเนี่ยนะฮะนะครับคุณชอคิดว่าระยะสั้นเป็นยังไงพักเลยหรือว่าถึงขึ้นไปใกล้1,400หรือ1,400หรือยังไงคือตอนนี้ช่วงสั้นนะครับช่วงสั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปใกล้1,400นะครับเราจะมีการพักลงมาก่อนนะครับเผื่อพักลึกไม่ลึกเนี่ยเราต้องดูทีนะอย่างที่บอกครับถ้ามันพักแบบไม่ลึกเนี่ยก็การที่จะทะลุ1,400ในรอบถัดไปง่ายนะครับเพียงพักนิดหน่อยคือลงไม่ต่ำกว่า1,360แล้วเด้งกลับแล้วก็ดีแต่ระวังนิดนึงว่าถ้าลงลึกกว่าแนวรับค่าเฉลี่ย10ค่าเฉลี่ย25วันนะครับก็คือประมาณสัก1,330เนี่ยต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นการพักเป็นการที่พักแบบปรับตัวเป็นขาลงนะครับซึ่งจริงสิ่งที่ต้องระวังเชิงเวลาก็คือว่านะครับปีที่แล้วครับครับ2ปีที่ผ่านมาเหมือนกันเลยครับแถวใกล้ๆต้นเมษาครับมันชอบมีการปรับตัวครับซึ่งปรับตัวเพชรปีแล้วเนี่ยถึง50จุดเหมือนกันนะครับเป็นการปรับตัวที่มากสมควรปีนี้ระวังตอนแถวเมษาให้ดีว่าอาจจะมีการปรับตัวแบบเดิมอีกนะครับแต่ถ้าเมษาเกิดไม่ปรับตัวอ่ะเกิดมันดีด้วยเหตุผลก็ตามนะฮะไม่มีกับตัวเมษาเนี่ยไอ้ที่จะปรับรอบใหญ่ที่ต้องระวังอีกรอบนึงนะครับก็คือแถวๆเดือน5เดือน6เดือน5 6ในปรับลึกนะครับปีแล้วเราปีต่อก่อนหน้านั้นชอบกลางปีชอบปรับค่อนข้างจะมากเป็น100จุดครับครับทำไมคุณชอคิดว่าเดือน5เดือน6จะปรับแรงเพราะอะไรโอ้ในแง่ผมเพราะปีนี้มันขึ้นมาตลอดหรือเปล่าเพราะตอนนี้ออทามไฮอันนั้นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าสถิติย้อนหลังไปเลยครับท่านไปดูหลายปีกี่ปีโอ้5 6ปีเหมือนกันหมดครับเดือน5เดือน6ใช่มั้ยเป็นเดือนที่ต้องระวังเดือนระวังเป็นปกติเลย5ปีย้อนหลังเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดครับเหมือนกันหมดเลยครับเดือน5 6 7ปรับแรงและปรับเยอะนะครับเป็นรอบที่ปรับใหญ่ส่วนสาเนี่ยเพิ่งมี2ปีเนี่ยที่เห็นชัดว่ามีการปรับลงมาพอสมควรแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีแต่เพิ่งมาใน2ปีเนี่ยที่เห็นว่าเอ้ยมันปรับเยอะแล้วปรับแบบเดียวกันด้วยใน2ปีนี้ช่วงเมษานะครับครับครับพูดถึงกลุ่มหุ้นพูดได้ไหมฮะกลุ่มหุ้นกลุ่มหุ้นเองเนี่ยจริงเนี่ยช่วงนี้จะว่าไปนะฮะกลุ่มหุ้นที่เป็นขาขึ้นเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะว่าตลาดเป็นขาขึ้นแต่ผมจะยกตัวอย่างแค่นิดหน่อยแล้วกันนะครับครับนิดหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือคุณชอกด
โปรแกรมออกมาแล้วมันออกมาอย่างนี้นะใช่ครับใช่ไหมโปรแกรมมันออกมามันฟ้องมาเลยว่าไอ้กลุ่มไหนอ่ะเขาจะเก่งกว่าเซตหรือขึ้นเร็วกว่าเซตนะครับวิธีการเปรียบเทียบเขาใช้อะไรเปรียบเทียบอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยทำไมรู้ว่ากลุ่มไหนมันจะดีกว่าเซตก็คือเซตขึ้น 10% มันขึ้น 15 ถือว่าดีกว่าเซตใช่ครับอันนี้คือใช้โปรแกรมสถิติใช่ครับใช้สถิตินะครับมันทำส่วนท่านอนาคตไม่รู้ท่านจะเล่นยังไงก็เรื่องของท่านใช่ใช่ครับคือพูดง่ายว่าในโปรแกรมของแอสเพนตัวเนี้ยมันผมทำภาพสรุปให้เสร็จแล้วท่านก็มีโปรแกรม Aspen ปั๊บคือเพื่อสมัครสมาชิกกับผมเนี่ยนะครับแล้วท่านกดแป๊บเดียวนะฮะมันก็ขึ้นมาแล้วว่าไอ้กลุ่มไหนน่าสนใจจริงๆเนี่ยมันเจาะลึกถึงตัวหุ้นด้วยว่าตัวอะไรนะครับคือได้กลุ่มก่อนแล้วค่อยมาดูตัวนะครับมันบอกเสร็จเลยว่าช่วงเวลานี้กลุ่มไหนมันวิ่งเร็วกว่าเซตครับ, นะครับหรือกลุ่มไหนที่โดดเด่นบ้างแล้วก็ต่อด้วยจับตัดจับกลุ่มเสร็จมันขึ้นมาเป็นรายตัวต่ออ่าไหนเนี่ยจากภาพดูยังไงโอ้โหตารางเต็มไปหมดเลยดูยังไงเนี่ยเราดูนะแล้วมาคลิกดูถ้าท่านเคยเรียนใน NC แล้วท่านก็มาแค่คลิกดูถ้าแบบง่ายสุดคือดึง C มันเริ่มเหนือศูนย์หรือยังขึ้นมาศูนย์ปุ๊บแสดงว่ากลุ่มนั้นเริ่มมาละอย่างกลุ่มเนี้ยกลุ่มเกษตรเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเก่งกว่าเซตแล้วนะครับหรือกลุ่มคอมเมิร์ซเนี่ยก็เพิ่งไม่นานนี้เองที่มันเริ่มโดดเด่นเก่งกว่าเซตไม่พูดว่าที่กว่ามันเองเนี่ยกลุ่มคอมเมิร์ซเพิ่งเริ่มต้นเลยนะครับเนี่ยหรือกลุ่มรับเหมาครับกลุ่มรับเหมาเนี่ยก็ถือว่าเก่งกว่าเซตมานานแล้วครับขึ้นมาเยอะละนะครับเนี่ยหรือผมจะให้ดูภาพใหญ่กว่านี้อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องพูดครับมันวิ่งเก่งกว่าเซตมานานแล้วนะครับหรือให้ดูภาพรวมเป็นภาพนี้แล้วกันเป็นภาพนี้เห็นชัดๆนะครับคือดูอย่างเนี้ยแต่ผมขยายภาพใหญ่ให้ดูครับเดี๋ยวภาพมาตามมานะฮะเนี่ยเห็นไหมกลุ่มอังกฤษเนี่ยมันเริ่มเก่งกว่าเซตแล้วมันก็วิ่งกันแรงเงี้ยนะฮะกลุ่มตัวรับเหมาจริงเก่งกว่าเซตมานานแล้วมันก็ขึ้นอย่างชัดเจนฮะมันจะขึ้นในตาที่สูงและเร็วกว่าเซตครับพูดง่ายว่าถ้าเราเลือกกลุ่มที่เก่งกว่าเซตและเลือกหุ้นที่เก่งกว่าเซตเนี่ยซึ่งโปรแกรมนี้มันหาได้เนี่ยนะครับจะทำให้เราได้กำไรมากเพิ่มขึ้นนะครับครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักภาพหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่เราพูดถึงคอมเมอร์สนะฮะในยุคอย่างให้ดูก็คือโปรแกรมนี้มันก็มาเปรียบเทียบว่าตัวไหนเนี่ยมันขึ้นแรงกว่าตัวเซตใช่ไหมฮะใช่อย่างเนี้ยเหมือนสมมติถ้าเราจะคำนวณด้วยตัวเราก็ทำได้ถ้าท่านมีความสามารถพอเซตขึ้น 10% มันตัวไหนขึ้น 15% แปลว่าเนี่ยชนะเซตได้ครับคำนวณด้วยเองได้แต่ว่าดูด้วยโปรแกรมมันจะเร็วกว่าเพราะมันจะคำนวณยังไง700ตัวนะใช่ใช่เนี่ยมันออกมาให้เสร็จนะครับพูดง่ายว่าสมมติผมตัวอย่างให้ดูอันนี้สักอันแล้วกันนะครับคือง่ายว่าแค่เรียกชื่อภาพที่ทำไว้ให้แล้วนะครับท่านก็จะเห็นว่ามันเป็นกลุ่มอะไรจากกลุ่มที่บอกเก่งกว่าเซตแล้วก็มากดดูว่าเอ๊ะแล้วตัวไหนล่ะนะครับมันจะโชว์ให้เสร็จเลยนะครับว่าตัวไหนที่เก่งกว่ากลุ่มเก่งกว่าตลาดนะครับมันจะโชว์มาให้เราเสร็จนะครับครับขออภัยนะฮะเน็ตชาร์ตนิดหนึ่งนะครับครับอะไรเดี๋ยวคุยอื่นไปก่อนระหว่างที่รอแล้วยังไงนะฮะครับคือเรารู้แล้วกลุ่มไหนเก่งกว่าเซตรู้ว่าหุ้นตัวไหนเก่งกลุ่มเกี่ยวเซตใช่ไหมแล้วเราก็เอาภาพในหุ้นที่ได้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นแล้วฮะนี่มันเปรียบเทียบไปเห็นเลยว่ากลุ่มไหนเก่งกว่าตัวไหนที่เก่งกว่ากลุ่มคอมเมอร์สบ้างหรือตัวไหนกลุ่มนะภาพนี้นะครับจะเห็นเลยครับเราก็เหมือนเดิมครับแค่คลิกไปดูตรงด้านวันปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวไหนเนี่ยที่มันเก่งกว่าบ้างนะครับอย่างภาพนี้ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นตัวที่เก่งกว่าอย่างเช่นโฮมโปรเป็นต้นนะครับเก่งกว่านะครับหรือตัว CSS เก่งกว่ากลุ่มเป็นต้นนะครับหรือโกลบอลเก่งกลุ่มเป็นต้นแต่ดูแค่นี้ไม่พอนะครับแค่นี้แค่เบื้องต้นเราก็อย่าลืมดูประมาณซื้อขายประมาณซื้อขายเนี่ยมันมากไหมไอ้หุ้นประเภทซื้อขายเขาน้อยๆฮะเทรดหลักหมื่นหลักแสนบาทเนี่ยเทคนิคไม่แม่นนะครับครับยิ่งประมาณซื้อขายยิ่งมากยิ่งดีอย่าไอ้ประเภทน้อยเกินไปเนี่ยไม่ค่อยแม่นครับแต่เราก็ใช้เทคนิคที่มีอยู่แล้วนะครับก็มาเทียบดูนะครับกดกราฟดูปุ๊บมันก็จะบอกจุดเลยว่าจุดเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่น่าซื้อบ้างนะครับถ้าเราเรียนศึกษากราฟมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะเห็นชัดว่าจุดเริ่มต้นซื้ออยู่ตรงไหนอย่างภาพนี้อย่างหุ้นตัวนี้นะฮะการผ่านไปแล้วนะฮะผมไม่ได้เชียร์ให้ซื้อเดี๋ยวบอกว่าการผ่านไปแล้วเนี่ยจุดที่เริ่มซื้อคือจุดที่ MC มันเริ่มเหนือศูนย์เนี่ยนะหรือราคาเริ่มตัดค่าเฉลี่ยเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับเป็นจุดที่บอกว่าเริ่มต้นมาละและทำนองนี้เป็นต้นครับครับอ้าวกลับมาปัจจุบันเมื่อสักครู่นี้คุณชอบอกระยะสั้นต้องระวังสะดุดระยะยาวไปนี้หวัง1485ได้ใช่ครับนะครับกลยุทธ์ทำไงดีกลยุทธ์คือตอนนี้นะครับให้ท่านพูดไงว่าถ้าท่านยังไม่มีหุ้นนะครับรอให้มันปรับตัวตรงนี้ซะก่อนเพราะรู้ว่า 1,400 เนี่ยคงจะผ่านทันทียากปรับตัวนี้ซื้อและซื้อหรือไม่ซื้อปรับตัวลงมาปั๊บท่านมาดูจุดที่มันลงเสร็จแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันหยุดการลงซึ่งถ้าปรับตัวดีนะครับในช่วงสั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะเห็นก็คือว่าแย่สุดๆของการปรับตัวอย่างรุนแรงหรือรุนแรงหน่อยฮะอย่าหลุดประมาณ1330ครับพอใกล้30แล้วดีดกลับปั๊บใช้ได้ท่านก็ซื้อนั้นนี่คือกรณีรุนแรงหน่อยนะครับแล้วยังไม่ใช่ขาลงหรือถ้ากรณีปรับตัวขั้นกลางนะครับกลางอาจจะลงหาเส้นแนวรับ10วันประมาณสัก1313มี1360เป็นแนวรับ10วันตัวเนี้ยเป็นจุดที่ท่านลองดูถ้ามันลงมาถึงนั้นดูซิว่ามันหยุดได้ไหมทรงตัวได้ทรงตัวได้เริ่มดีดกลับตัวนี้ก็เป็นจุดซื้อที่ดีนะครับครับแล้วอีกจะลิงดูนะฮะ
ต่างชาติถ้ามันดีจริงเดี๋ยวต่างชาติต้องซื้อสุทธิไปหลักพันล้านอย่างตอนนี้เราเห็นครับอ๋อครับครับสุดท้ายก่อนที่จะจากกันครับคุณชอมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับผมมีเรื่องจะฝากท่านนะคือว่าถ้าท่านสนใจในแง่ของการเรียนรู้เรื่องกราฟนะครับครับทางผมยังมีโปรแกรมนะครับในการสอนนะครับเดือนเมษายนนี่ครับสิบหลังสงกรานต์หลังสงกรานต์19-20เมษายนผมจะมีการสอนมีเวลาอีกเยอะนะ19-20เมษายนอีกเดือนนึงตอนนี้มันมีโปรโมชั่นพิเศษคือท่านสมัครก่อนวันที่21หรือภายใน21เนี้ยก่อนวันศุกร์เนี้ยนะครับ21มีนานะครับสมัครก่อน21มีนาเนี่ยมันจะลดนะครับลดจากที่แพงๆเนี่ย 5,000 กว่าเนี่ย 5,600 เนี่ยโดยประมาณเนี่ยมันจะลดเหลือแค่ 4,500 เรียน2วันเต็มนะครับนี้ก็ไม่แพงนะ2วัน 4,000 กว่าบาทนี่ไม่แพงเลยครับอาหารครบเบียดเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็คือสมัครที่ IS ก่อนก็โทรมาที่026507930นะครับภายในย้ำเบอร์อีกครั้งครับ02นะครับ650-7930ถึง1นะครับใครอยากเรียนมีข้อทางเทคนิคนะฮะเรียนเชิญนะครับวันนี้ชัดเจนครับคุณชอครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับช่วงหน้าครับเรากลับมาคุยถึงตลาดเอฟเฟคครับว่าทิศทางของตลาดเอฟเฟคจะเป็นยังไงอีกสักครู่ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดเอฟเฟคครับผมจะไปคุยกับดร.ไพฑูรย์ วงศา สุทธิกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเอโกรเวลจำกัดหรือ AGR ครับสวัสดีครับดร.ไพฑูรย์สวัสดีครับคุณเอกครับครับดร.ครับเอาบรรยากาศของเอฟเฟคเป็นยังไงในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับครับก็ต้องเรียนว่าช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เราได้เห็นการเทรดที่คึกคักมากขึ้นนะครับในตลาดเอฟเฟคโดยเฉพาะสัญญายางนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเราจะมีวอลลุ่มขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วก็มีการขยับของราคาค่อนข้างแทบจะทุกวันเยอะพอสมควรนะครับราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับก็คือจริงๆราคายางถ้าย้อนไปในระยะเดือนเนี่ยมันเคยลงไปต่ำมากเลยใช่ไหมฮะแล้วมันรีบาวมาตลอดช่วงนี้ถูกต้องครับมันไปทำโลอยู่ประมาณสักในประมาณสัก67บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วตอนนี้มันรีบาวขึ้นมาวันนี้ปิดที่ 74.15 ครับครับเหตุผลในภาพใหญ่ที่มันเป็นการดีดกลับมาเกิดเพราะอะไรครับเรื่องของจีนเรื่องของคอมมูนิตี้หรือเรื่องของอะไรฮะครับก็หลักๆเลยเนี่ยครับช่วงนี้เนี่ยจะมีเรื่องของปัจจัยที่มาสนับสนุนราคายางพอสมควรนะครับกล่าวก็คือ1เนี่ยตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงยางผัดไปนะครับช่วง wintering ก็คือซัพพลายของยางเนี่ยจอกสู่ตลาดน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนราคายาง2ก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามีความตึงเครียดนะครับทำให้เรื่องของราคาน้ำมันนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการปรับตัวขึ้นไปสูงนะครับอันนั้นก็เป็นปัจจัยสนับสนุนอีกนึงนะครับ3เลยก็คือเรื่องของเทคนิคด้วยครับเทคนิคก็คือว่าราคายางเนี่ยมีการทำจุดที่ลงไปต่ำนะครับต่ำมากแล้วก็ถ้าเรามอง year to date เนี่ยนะครับผ่านมา2เดือนก่อนหน้าเนี่ยนะครับราคาปรับตัวลงจากต้นปีไปประมาณสักเกือบ 20% เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เราเห็นรีบาวจากจุดนั้นนะครับครับภาพของราคายางเนี่ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างวันนี้มันมีการย่อ นิดหน่อยเรื่องของแคชเมียร์ใช่ไหมมีหลายคนพากเรื่องแคชเมียร์ด้วยมีการย่อตัววันนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็กำลังดูเรื่องที่ครีเมียใช่ไหมครับที่ยูเครนกับรัสเซียตรงนั้นนะฮะก็กำลังดูกันว่าเออพออย่างนี้แล้วปรากฏว่าทางครีเมียเขาทำเรฟเฟอเรนดัมโหวตออกมาแล้วบอกว่าอยากจะไปอยู่กับรัสเซียแล้วเนี่ยนะครับทาง EU จะเกิดซังชั่นอะไรไหมจะมีมาตรการอะไรออกมานะครับตรงนี้ตลาดก็ติดตามดูอยู่แต่ว่าผมมองว่าตรงนี้ยังอาจจะไกลกับตลาดยางไปนิดนึงนะครับตลาดยางหลักๆเลยวันนี้เนี่ยที่ถอยมาว่าตลาดจีนปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับลงเกือบ 4% วันนี้อ๋อนี่คือที่มาที่ไปหลักๆใช่ครับวันนี้ตลาดจีนเป็นตัวนำนะครับจีนวันนี้นำลงก็ทำให้ตลาดญี่ปุ่นแล้วก็ไทยมีการถอยออกมาครับแต่ว่าผมมองว่าตรงนี้เนี่ยไม่แปลกเพราะว่าจีนเนี่ยนะครับวีคที่แล้วเนี่ยขึ้นทั้งวีคเลยนะครับขึ้นเยอะนะครับขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถอยมา4เนี่ยก็ถือว่าเป็น retracement ธรรมดาครับครับทิศทางของราคายางเนี่ยดร.ประเมินว่ามันจะขึ้นไปกว่านี้อีกแรงๆมั้ยฮะเอาภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่อย่างนี้ครับคุณเอกก็คือว่าภาพใหญ่เนี่ยยางเป็นขาลงแน่นอนนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็มีเรื่องของสต็อกนะครับที่เราคุยกันหลายรอบเลยก็คือมีสต็อกยางเหลือเยอะในโลกนี้ทำให้ตัวสต็อกตรงนี้เป็นตัวกดดันราคายางไม่ราคายางเนี่ยปรับตัวเป็นขาขึ้นไม่ได้แน่นอนก็คือภาพใหญ่เป็นขาลงแต่ว่าตอนนี้กำลังมองเรื่องของการรีบาวนะครับรีบาวเพราะว่าระยะสั้นอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือมีปัจจัยบวกเรื่องของซีซันหรือฤดูกาลของยางเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับสั้นก็คือว่ามองไปข้างหน้าสักเดือนนึงนะครับเดือนครึ่งเนี่ยราคายางน่าจะโน้มที่ดีขึ้นจากจุดนี้ครับครับ
ภาพช่วงสั้นๆเนี่ยอย่างนี้ถ้าเอาเรื่องราคายางก่อนนะครับเราจะกระหน่ำกลยุทธ์ยังไงดีครับสำหรับนักลงทุนครับครับกลยุทธ์เนี่ยนะครับตอนนี้ผมมองว่าให้นักลงทุนมองแนวรับนะครับเอาไว้ที่73.5 นะครับถึงประมาณสัก 72.6 นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเรียกว่ามันเป็น buying zone ละกันก็คือถ้าราคามีการถอยมาแล้วไปอยู่ในโซนนี้นะครับให้เข้าซื้อได้นะครับเข้าซื้อแล้วก็ตั้ง stop loss ไว้สักประมาณ 71-70 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยซื้อปุ๊บเนี่ยนะครับให้ถือยาวนะครับถือไปถึงสักประมาณApril เลยนะครับถือไปได้ถึงสักประมาณสงกรานต์เลยนะสงกรานต์เลยนะสงกรานต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดนะครับก็คือถือไปถึงสงกรานต์แล้วรอลุ้นราคารีบาวด์ขึ้นไปนะครับโซนที่จะไปทำกำไรเนี่ยจะประมาณสัก 75.65 นะครับถึง 76.55 ก่อนนะครับอันนี้คือโซนที่1ครับที่จะทำกำไรได้แล้วถ้าเกิดราคายังขึ้นไปได้ต่อเนี่ยผมมองเป้าเอาไว้ว่ารอบนี้เนี่ยครับที่จะรีบาวด์เนี่ยนะครับอาจจะขึ้นไปถึง 78-80 บาทครับนะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคครับสำหรับการดูว่าจะใช้กลยุทธ์อะไรในการเข้าช่วงนี้นะครับครับดร.ครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าจะกลับมาถามดร.เกี่ยวกับพืชผลการเกษตรตัวอื่นโดยเฉพาะเรื่องของการระบายเรื่องของข้าวของเอฟเฟกต์ครับดร.มองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการ2หุ้นครับผมยังสนทนาอยู่กับดร.ไพฑูรย์วงศาสุทธิกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเอโกเวลส์จำกัด AGR นะครับดร.ไพฑูรย์ครับคุยกันต่อครับเรื่องสินค้าเกษตรตัวอื่นๆครับเป็นยังไงบ้างครับครับก็สินค้าเกษตรตัวอื่นที่มีการเทรดในกระดาน AFET นะครับตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นตัวข้าวนะครับอย่างทราบกันว่ามีโครงการระบายข้าวผ่าน AFET ของรัฐบาลนะครับครับล่าสุดเนี่ยราคาวันนี้นะครับมีการเทรดในตัวข้าวขาว 5% นะครับราคาปิดที่12.42ประตูเล็กน้อยครับลงประมาณสัก9สตางค์นะครับวอลุ่มเทรดก็ไม่ค่อยเยอะครับวันนี้35สัญญาเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ถ้าเราติดตามข่าวจะทราบนะครับว่าความพยายามที่จะระบายข้าวผ่านเอเซตในรอบสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไม่สำเร็จเพราะว่ามีการของผู้ชุมนุมนะครับเขาบอกไฟดับเหรอจริงเหรอไฟดับใช่ครับที่คุณเอกทราบนะครับ ก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้มูดหรือบรรยากาศในการเทรดข้าวผ่านเอเซตอาจจะสโลว์ลงไปนิดนึงนะครับช่วงนี้ครับครับดร.ครับโดยภาพรวมตอนนี้เนี่ยถ้าสินค้าเกษตรอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับราคายางเนี่ยจะถ้าถามตรงๆกับดร.ว่าเอ๊ะมันมีตัวไหนที่มีโอกาสที่จะมีการเทรดกันอย่างคึกคักบ้างเนี่ยดร.มองเป็นยังไงถ้าเรามองแบบglobal เลยนะครับถ้าเรามองไปทั่วๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรนะครับ commodity เกษตรปีนี้เนี่ยนะครับก็มีเทรนด์ที่ดีขึ้นแทบจะทุกตัวนะครับถ้าสังเกตดูยกตัวอย่างนะครับตัวน้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็มีการผลิตทางใต้พอสมควรแต่ว่าประเทศที่เขาผลิตเยอะก็คือจะมาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านเราน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับก็มีการดีตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลจากเรื่องของ supply demand เยอะเหมือนกันนะครับเพราะเราจะเห็นได้ชัดว่าจากการทำนายเรื่องของภาวะของอากาศล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะมีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะมีปรากฏการณ์เอลนีโน่เกิดขึ้นนะครับในปีนี้นะครับก็ทำให้เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยเป็นผลมากเลยกับสินค้าเกษตรก็คือว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองนะครับหรือว่าข้าวโพดก็ตามนะครับถ้าเกิดสภาพอากาศเนี่ยนะครับไม่เอื้อเนี่ยนะครับซัพพลายจะมีปัญหาครับเราก็จะเห็นได้ชัดว่าราคาถั่วเหลืองที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันครับครับถ้าเราจะพูดถึงสินค้าเกษตรตัวอื่นตอนนี้แนวโน้มอย่างราคายางดร.บอกได้ว่าแนวโน้มกลางเป็นไงยาวเป็นไงสั้นเป็นไงสินค้าเกษตรตัวอื่นๆมีการทำนายตัวไหนไว้ไหมฮะสินค้าเกษตรนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณเอกว่าเรื่องของสินค้าเกษตรอย่างที่ผมกล่าวไปมันอิงกับเรื่องของสภาวะอากาศค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าให้มองเนี่ยผมก็มองว่านอกจากตัวยางแล้วเนี่ยนะครับสินค้าเกษตรตัวอื่นเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเลยนะครับ in general คือว่าน่าจะมีแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยนะครับที่จะดีขึ้นเนื่องจากสภาวะอากาศที่ไม่ค่อยเอื้อกับการผลิตเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวสนับสนุนระยะสั้นได้ดีพอสมควรนะครับถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์นะครับจะเห็นได้ชัดว่าหลายๆตัวเกษตรที่เป็น commodities เนี่ยจะมีค่าความสัมพันธ์หรือ correlation เนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นลบกับตลาดหุ้นครับนะครับเป็นลบหมายความว่าถ้าตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยนะครับสินค้าเกษตรอาจจะลงแต่ถ้าเกิดตลาดหุ้นลงสินค้าเกษตรอาจจะขึ้นเพราะเราจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่มีเรื่องของความไม่สงบก็ดีนะครับหรือความกังวลว่าจะเกิดปัญหาเรื่องของสงครามอะไรเงี้ยครับเราจะเห็นได้ชัดว่าหุ้นอาจจะลงแต่ว่าสินค้าเกษตรพวกเนี้ยเป็นตัวที่
คนต้องคอนซูมนะครับแล้วเขาก็มองว่าถ้าเกิดมีภาวะสงครามอะไรเงี้ยมันจะทำให้ดีมาตรงนี้เนี่ยมีมากขึ้นเพราะว่าจะหาของได้ยากขึ้นครับครับครับสุดท้ายครับดร.เชิญบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรอะไรก็ได้ฮะจะพูดถึงกลยุทธ์ช่วงนี้หรือเชิญชวนอะไรก็ได้ครับเรียนเชิญครับครับก็คงจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นักลงทุนว่าตลาดเอเฟคเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดที่จะยังเล็กอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าเรื่องของโอกาสในการลงทุนเนี่ยมีแน่นอนนะครับกล่าวก็คือว่าเรามีสินค้าชูโรงที่เป็นตัวยางแผ่นลงวันชั้น3นะครับตัวยางนะครับมีเรื่องของความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับ volatility ของมันเนี่ยประมาณสัก 30% หมายความว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับราคายางในตลาดเอฟเฟคเนี่ยสามารถ move ได้มากกว่าวัน 1% ถึง 2% สบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับนักลงทุนนะครับที่สนใจจะเข้ามาศึกษานะครับมาเก็งกำไรนะครับจะเล่น day trade ก็ได้นะครับหรือว่าจะมองเป็นช่องทางของการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตหุ้นที่ท่านมีอยู่นะครับก็ลงมาในสินค้าเกษตรล่วงหน้าบ้างก็ได้ครับเป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตครับครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับดร.ครับครับยินดีครับขอบคุณครับครับเอาละครับเราพลิกกลับมาดูบรรยากาศตลาดหุ้นบ้างครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนในวันนี้เลยครับเซ็นดิ้งเด็กในวันนี้นะครับปิดสูงสุดเลยนะครับของปีนี้เซ็นดิ้งเด็กปิดที่ 1377.10 นะครับบวกขึ้นไป 4.92 จุดปริมาณการซื้อขาย 29,038 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงที่สุดวันนี้แบงก์เริ่มมาแล้วนะฮะธนาคารกรุงเทพขึ้นไป1บาทครับปตท.ลงไป1บาทแอดวานซ์ขึ้นไป4บาทครับทรูลงไป5สตางค์ปูนซีเมนต์ไทยลงไป2บาทครับJasmine ไม่เปลี่ยนแปลงครับ Trisen Thai พลิกกลับมาบวกแรงนะฮะถึงแม้ลูกหุ้นจะเข้าสัปดาห์นี้แต่เหมือนรับขาไปแล้วนะฮะขึ้นไป40 IBL ขึ้นมา50ตังค์ K-Bank นะครับขึ้นไปบาท50 InTouch ขึ้นไป75สตังค์ครับส่วนซื้อขายแยกรายกลุ่มวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะฝรั่งขายนะฮะสถาบันในประเทศซื้อ790ล้านครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ431ล้านต่างชาติขาย 1,531 ล้านครับนักทุนในประเทศซื้อ308ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้นิกเกอิลงไป 0.35% หางเสงลงไป 0.30% สเตททามสิงคโปร์ขึ้นมา 0.60% ไต้หวันขึ้นไป 0.14% โซคอมพาสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.40% จาการ์ตาลบไป 0.05% ครับมาดูตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดตอนนี้นะครับเขียวกันหมดเลยนะครับเพราะว่ารับข่าวลบไปเยอะละวันนี้ฟื้นตัวหมดนะครับดัชเยอรมันบวกไป0.57% ครับ CAC 40ฝรั่งเศสนะครับบวกไป 0.64% ฟุตซี่ร้อยครับบวกไป 0.43% ครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้คึกคักนะครับบวกไป85จุดครับมาดูในเรื่องของราคาทองคำบ้างครับกับในตัวของราคาน้ำมันบ้างครับราคาทองคำนะฮะตอนนี้ 1,380 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับน้ำมันมาดูที่เวสเท็กซัสนะครับตอนนี้ 98.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเบรนท์ทะเลเหนือ 107.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกลับมาดูราคาทองคำแท่งในไทยครับ 96.5 ครับซื้อ 21,000 ขาย 21,100 แล้วนะครับขยับเพดานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนก็ทรงตัวนะครับวันนี้ยังไม่มีอะไรครับใครอยากรู้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะวันพุธติดตามรายการ2หุ้นให้ดีครับจะพาคนที่เขาบอกว่าเซียนเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนมาเล่าให้ฟังซุปเปอร์ลิสต์ครับวันพุธนี้รอฟังให้ดีว่ามีมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าผมกลับมาเปิดสายนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมเปิดสายที่เบอร์026786761นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับตอนนี้ผมเปิดสายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมเปิดสายที่เบอร์026786761สายแรกเชิญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญเลยครับถามเลยครับหุ้นแจ๊สนะคะว่ายังไงครับตอนนี้เป็นขาลงไหมคะแล้วในวันนับแนวต้านเป็นยังไงแล้วก็ AOT ด้วยค่ะได้ครับฟังทางทีวีนะฮะค่ะแจ๊สไม่เป็นขาลงอยู่แล้วตั้งแต่ต้นปีราคาปิดวันนี้เกือบสูงสุดนะครับต้นปีสตาร์ทกันไม่ถึง6บาทตอนนี้8บาท45เป็นขาขึ้นอยู่แล้วครับแนวต้านอยู่9บาทแนวรับอยู่8บาทนะครับ AOT นะฮะ AOT แนวรับอยู่188แนวต้านอยู่ที่202ครับคือหุ้นส่วนใหญ่เป็นขาขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าภาพตลาดเป็นขาขึ้นนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ครับเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นขาลงฮะจะมีหุ้นน้อยตัวฮะที่ตลาดขึ้นและลง
ถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยนะครับตลาดขึ้นและลงเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคือตัวที่ไม่ตามตลาดเขาเรียกค่าเบต้ามันคนละอย่างตลาดแปลว่าเป็นหุ้นที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจนะฮะคือหรือว่าเป็นหุ้นที่ทำธุรกิจคนละเรื่องกับภาพตลาดส่วนใหญ่อันนี้ต้องดูกันสายต่อไปเรียนเชิญครับพี่เสียงทีวีสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับขออนุญาตตัดนะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาท่านต้องฟังเสียงจากโทรศัพท์นะครับถ้าท่านฟังเสียงจากทีวีมันจะดีเลย์นะฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะสอบถามว่าทองมีแนวโน้มเป็นไงบ้างครับฟังทางทีวีนะฮะจริงๆถามเองก็ได้นะไม่ต้องให้น้องโทรมาถามนะฮะคือผมประเมินอย่างนี้คือหลายคนเนี่ยตอนนี้เท่าที่เพิ่งไปสัมภาษณ์เซียนหลายคนมาเขาบอกว่า1,450มีโอกาสเอางี้ดีกว่าแต่ถ้าถามมุมมองผมเนี่ยเกิน1,400เที่ยวนี้มันมีโอกาสมีแรงขายนะครับอันนี้เป็นเหตุผลทางเทคนิคนะครับ026786761ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับผมชัยนะครับคุณชัยเชิญครับครับจะสอบถามแนวรับแนวต้านของหุ้นไมเนอร์ฮะได้ครับฟังทางทีวีนะครับ MO อ้าวตายละเดี๋ยวนะฮะพอดีมันไม่ขึ้นมาขออภัยคุณชัยนิดนึงฮะไม่ได้กดมันขึ้นมาเดี๋ยวติดไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะไมเนอร์นะครับสายต่อไปครับ026786761แต่จริงหุ้นสไตล์อย่างไมเนอร์สไตล์ตัวอื่นไม่จำเป็นต้องดูเทคนิคอลนะฮะถ้าท่านจะลงทุนยาวนะฮะท่านสามารถหาจังหวะในการซื้อได้นะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมติด UV อยู่ที่8.90 บาทครับถือต่อดีไหม8.90 บาทกะเก็งกำไรอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับอ๋อแล้วก็สลิติดอยู่4.50 บาทฟังทางทีวีนะครับขอบคุณมากครับคือถ้ากักเก็งกำไรวันนี้ปิด8.95 บาทมันก็ไม่ถือว่าติดนะฮะเอาอย่างนี้ดีไหมครับถ้ายังไม่ต่ำกว่าทุนถือไว้ก่อนเผื่อจะขึ้นอีกล็อกหนึ่งคือสไตล์หุ้นกำไรเนี่ยมันจะชอบขึ้นอีกล็อกหนึ่งแล้วค่อยเลิกอะฮะนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงตัวนี้นะแสนสิรินะครับแนวรับอยู่ประมาณ2 บาทแนวต้านอยู่ประมาณ2.24 บาทครับคือโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ย property ผมว่าเที่ยวนี้ยังไม่น่าจะจริงอะฮะถ้ามาต่อหรือตอนนี้ถ้าจะมาเนี่ยแบงก์กับพลังงานมีโอกาสมากกว่า property ครับตัว property โดยหลักการแล้วยังไม่น่าจะรีบมาในระยะสั้นๆแล้วก็สิ่งที่ท่านเห็นนะฮะข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือโครงการใหญ่ๆอย่างรถไฟฟ้าใครที่เก่งไว้ตอนนี้ราคาที่ก็เริ่มลดลงท่านก็คงเห็นข่าวตามหน้าสื่อพิมพ์นะฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะถามเลยครับ BTS อะค่ะครับถามแนวต้านของ BTS ค่ะฟังทางทีวีนะฮะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ 8.3 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 8.75 กับ9ต้นๆครับสายต่อไปเดี๋ยวนะฮะเรียนเชิญเลยนะฮะถ้ามีสายนะครับน่าจะได้สัก 2-3 สายเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอแนวต้าน RML กับ CK ค่ะได้ครับฟังทางทีวีนะครับ RML Raymond Land นะฮะกับ CK ชอกันชั่นไรมอนแลนด์ระยะสั้นก็รีบาวแรงนะฮะตอนนี้บาท 50แนวรับครับแนวต้านบาท 80กับใกล้ๆ2 บาทครับส่วนชอกันชั่งนะฮะแนวรับอยู่ที่16 บาทครับแนวต้านอยู่18ครับสายต่อไปครับ สัก2สายน่าจะได้นะครับ026786761เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากสอบถามว่าหุ้น ASP นะครับได้มาตอน3.08 บาทควรจะถือต่อหรือปล่อยดีครับได้ครับคือธุรกิจโบรกเกอร์ในปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะครับเพราะว่าโบรกเกอร์ฟีน่าจะน้อยลงตามปริมาณการซื้อขายของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่น่าจะปล่อยเนี่ยก็คือจังหวะที่ช่วงแถวเนี้ยฮะที่เขาจะมี S ลง XD เพราะมันเป็นของงบปีที่แล้วนะครับผมคิดว่าถ้ากำไรก็น่า profit taking ครับแต่ว่าไม่อยากให้ถือเงินสดไว้เฉยๆอยากให้ไปลงทุนตัวอื่นคือผมคิดว่าตลาดยังไม่จบอะฮะผมคิดว่าตลาดยังไปต่อนะครับในส่วนตัวผมนะฮะผมคิดว่าตลาดยังไปต่อเพราะฉะนั้นไม่ควรถือเงินสดควรจะถือหุ้นแต่เผอิญหุ้นที่คุณถามเนี่ยคุณกำไรด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้เด่นมากด้วยนะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะครับ
ติดน้ำตาลอยู่15บาทอะค่ะเป็นยังไงบ้าง15บาทตัวไหนนะฮะค่ะ KSL ค่ะครับฟังทางทีวีนะครับโทษครับ15บาทนี่เข้าใจว่ารอบที่แล้วนะฮะเพราะรอบนี้เนี่ยปีนี้ยังไม่มี15บาทจุดสูงสุดในปีนี้คือ14บาทปีที่แล้วมี15บาทตอนมกราผมเข้าใจว่าติดไว้ตั้งแต่มกราคมกุมภาฮะตอนนี้13บาท50ติด15บาทเคยเหลือ11ตอนนี้13บาท50ถือต่อดีกว่าฮะไว้เท่าทุนแล้วค่อยคิดกันว่าจะทำยังไงเพราะว่าถ้าถามผมเนี่ยคอมมิตี้เนี่ยน้ำตาลก็ไม่ได้เลวร้ายครับสายสุดท้ายเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยครับค่ะอยากสอบถามว่าจะซื้อหุ้น TTA เนี่ยได้ไหมคะช่วงนี้แนวต้านเท่าไหร่คะได้ครับขอบคุณค่ะผมว่า TTA ยังไม่ลงนะฮะยังไปต่อแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเขาซื้อกันก่อนหน้านี้แล้วนะตึก10ชั้นตอนนี้อยู่ชั้น6อะฮะชั้น6ชั้น7 ยังไปต่อแต่ว่าคุณจะซื้อแพงกว่าเขาแนวต้านอยู่ประมาณสัก 21.50 กับ23สังเกตแรงขายตอนลูกหุ้นเข้าด้วยนะฮะจะเข้าอาทิตย์นี้นะครับนะครับก็ถามมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมผมว่าราคาหุ้นตอบรับไปละนะครับผมเชื่อว่ายังไปต่อนะครับเอาละครับเวลาของรายการ2หุ้นหมดลงแล้วครับท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ18 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง19 นาฬิกาลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ